กราบเรียนคุณครูที่เคารพแล้วสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับเอาไปสมองแล้วบอกกับตัวเองแล้วบอกให้ไปตัดก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิโปทายฉันทาสิริวัฒน์วันนี้จะมาทดลองให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายของหนูค่ะดูไว้นะทุกคนดูไว้นะพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไว้ผมทรงนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกินเบอร์นะผมกับพี่จิ๋วกลับมาแล้ววันนี้ไม่ใช่เกินเบอร์ธรรมดานี่คือเกินเบอร์แบบชุบแป้งทอดด้วยคือเรานึกสนุกอะอยากจะหาธีมเข้ามาครอบมันซะหน่อยคือมันมีซิดหลายซิดแล้วถ้าซิดเนี่ยมันไปในดิเรกชันนึงแล้วเราเอาธีมมาลงมันดูน่าจะสนุกอย่างน้อยเราได้นึกภาพพี่วัดตอนมัธยมพี่วัดมัธยมเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไม่แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะได้ใส่กางเกงสีน้ำเงินตอนอยู่สุพรรณเสียตาตลอดตาอ๋อก็คือประถมมัธยมก็เป็นสีน้ำตาลตลอดสมัยนั้นมีแบบเฮ้ยไอ้สีกางเกงที่อยากใส่ไหมโคตรอยากใส่เลยสีน้ำเงินนี่ผมมันดูดีแต่ว่าผมมันจะยาวได้ไงมันจะเป็นรองทรงต่ำใช่เด็กวัดก็ผมเกียนตลอดกูแบบถ้ากูใส่เกียนน้ำเงินนะกูต้องหล่อแบบมันแน่แล้ววันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าใช่ไหมฮะติดมากเหมือนเดิมพี่เจงไอ้ผมก็ไม่เคยใส่สีนี้ปกติสีดำแล้วประถมอ่ะประถมก็สีกากีอ๋อเพราะว่าพี่จอร์ดจะเป็นน้ำเงินแล้วมาดำกูดำทั้งชีวิตเลยดำตลอดสันจุฬาเนี่ยวันแมนขับวันบัสคูอ๋อเหรอยาสันจุฬาก็ประถมมัธยมก็อย่างนี้ประถมก็ดำเหรอใช่ดำไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ใช่เป็นอย่างนั้นคุณครูไม่ได้คุณครูนะครูสอนเหรอของพวกคุณยังไม่แปลกตอนสมัยมัธยมประถมแบบโอเคมันมีแบบสีที่แตกต่างกันอะไรของผมเด็กมหาลัยมีชุดเดียวถูกไหมใช่ใช่ผมยังไม่เคยแต่งแบบนี้เลยครับนี่เต็มยศพี่เป็นไงทุกพี่เป็นไงโอ๊ยมีกระดุมไม่มีติดนี่ต้องปล่อยอันนี้เรียบร้อยยิ่งโตยิ่งมีระเบียบต้องกล้าดูเนียนสุดเลยนะนี่เป็นรุ่นพี่มันเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ต้นกล้าเนี่ยเหมือนพี่จิตกรรมใส่กางเกงยีนส์ดำเรียนแล้วก็มาวิชาไม่ก็เรียนว่างนานเจอทีรุ่นพี่กูปะวะเฮ้ยแต่ถ้าต้นกล้าเป็นรุ่นพี่กูว่ารถกล้าเป็นรุ่นพี่ที่ใจดีมากเลยนะก็บอกว่ารุ่นหนูโง่เฮงมันอ่ะใจดีนะไม่น่าไว้ใจตัวเองคนนักบวชไม่น่าไว้ใจซึ่งวัยแบบวัยเรียนวัยประถมวัยมหาลัยอะไรเงี้ยเป็นช่วงวัยหนึ่งที่พวกเราชอบย้อนกลับไปพูดถึงซิกนูซินี้ถูกไหมใช่แน่นอนมันปีสุดครั้งเดียวในชีวิตไม่ว่าจะประถมหรือว่ามัธยมหรือมหาลัยมันมีแค่ครั้งเดียวยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมานั่งคุยกันนั่งคุยเรื่องโรงเรียนเนี่ยสนุกเลยใช่แล้วเราเรียนจบมาเราเปลี่ยนสังคมไม่ได้แล้วเราไม่มีอะไรการเรียนต่อแล้วมันคือชีวิตทำงานแล้วมันฉะนั้นมันแบบไม่แปลกเลยที่เราจะคิดถึงรวมมาเลยเป็นเกี่ยวกับแบบโรงเรียนอย่างเงี้ยสมัยที่เราเรียนกันอ่ะใช่ Back to campus เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับกฎเกณฑ์เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้แบ่งทีมกันก่อนแล้วในทุกเทอร์นเนี่ยเราจะแจกการ์ดคนละใบในการ์ดนั้นจะมีสีแล้วก็มีเลขนะครับพอเปิดเทอร์ออกมามันก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นซิตูเอชั่นต่างๆนะครับสีแดงสีฟ้าสีเหลืองใครได้สีไหนต้องออกไปทำการแสดงด้วยซิตนั้นและโวลุ่มตามเลขที่ท่านได้พอจบ1เฟสครับเราก็จะมาเฮ้ยล็อบบี้กันแล้วคนนี้น่าจะใกล้กับคนนั้นคนนั้นใกล้กับคนนี้ถ้าจับคู่กันแล้วเลขใกล้กันบวกลบ1ได้ไปคนละ1คะแนนแต่ถ้าเลขเดียวกันเลยได้ไป2คะแนนถ้าห่างกันเกินบวกลบ1ลบคนละ1คะแนนมาไม่ต้องรุนเยอะ3 2 1เริ่มครับพี่จับคู่พี่จิ๋วพี่เจงคู่พี่วัดพี่ห้องคู่พี่ต้นกล้าเอ้าเว้ยรุ่นพี่อยู่นี่ก็มองต้นกล้ามึงอย่าพูดว่าทวีคูณนะดูตะเกียกตะกายเดี๋ยวเราไม่อยากจะซูมมาเมื่อไหร่ก็ตามที่มึงแปลกใจว่าทำไมตำรวจชอบมาแกล้งกูอ่ะให้มึงรู้ไว้เหอะว่ามันก็จริงๆอ่ะไม่เกี่ยวเขาชอบคิดไม่ดีอ่ะพวกเนี้ยไม่มึงหลุกหลิกอะมึงเป็นคนหลุกหลิกอะใช่ลองเล่นหลุกหลิกออกเสียวลุ้งอะนี่ในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยจางครับขอบคุณครับจางครับจางเขาแกล้งผมกูเป็นนักศึกษาถ้าเกิดว่าท่านได้สีเหลืองนะครับออกไปพรีเซนต์หน้าห้องเลยครับเฮ้ยโอ้โหนี่คือหูกำแพงขนาดใหญ่สมัยเรียนรายงานนะวิชาใช่ถ้าอย่างนี้ต้องคิดวิชาแล้วนะ
เออใช่ต้องมาแล้วข้อมูลต้องมาแล้วเขียนตลอดไม่ค่อยเรียนผมกลัวผู้เขินใช่เขินนี่คือกำแพงขนาดใหญ่จริงตายเดี๋ยวผมก็เป็นไม่กล้าพูดนะโอ้ยกูอยากเล่นอันนี้มากเลยสีฟ้าหัวหน้าห้องโอ้ยอันนี้เก่งเก่งนะและสีแดงครับเรียนลีลาดโอ้โหแจ๊บ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 มันต้องเริ่มด้วยหัวก่อนหัวจับแล้วมันจะทำอะไรต้องดูเบอร์ด้วยนะวางแผนนะวางแผนนะเอ้ยโอ้ยต้นกล้ามันหลบสายตาเอ้ยตัวนี้ไม่หลบไปก่อนเลยทำได้เลยนักแสดงพร้อมพร้อมครับก็สปีดแอคชั่นกราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมเด็กชายวิศรุตวานิชเด็กชายอะไรวันนี้ผมจะมารายงานเรื่องปลูกถั่วเขียวอย่างไรให้ได้ถั่วงอกชุดมหาลัยเลยนะเล่นไม่ตามชุดเล่นไม่ผมจากที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะครับเม็ดเตียวเขียวเนี่ยคือถั่วเขียวถูกไหมฮะหลังจากที่เราลงดินปลูกในกระดาษทิชชู่อาทิตย์หนึ่งนะครับรดน้ำทุกวันรากจะค่อยงอกขึ้นมาแบบนี้ครับผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์ครับตัวต้นจะงอกออกมาสีขาวก็จะเป็นถั่วงอกครับครับถือว่ากลางๆนะถือกลางๆรู้จริงเรื่องถั่วงอกเลยนะโอ้โหพี่ไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นต้องใช้ความรู้อะไรเยอะนักแสดงพร้อมครับกล้องสปีดแอคผมตายเลยโอ้เก่งเลยโอเคเอาไป1 2 3 4 5 6 7 และ8 1 2 3 4 5 6 7 และ8 2 3 4 5 6 7 และ8 1 2 3 4 5 6 7 และ8คัดโอ้ค่อนข้างชัดอันนี้ค่อนข้างชัดแค่โค้งคำนั้นกูตัดไปแล้ว5เลยพี่ไว้กำลังครุ่นคิดพร้อมครับเฮ้ยมาว่ะจะเล่นยังไงแล้วแสดงพร้อมก็สเปดแอคชั่นจูบมาทุกทีเลยจดชื่อนะจดชื่อนะไอหัวหน้าห้องอย่างนี้อย่าให้กูหมดข้ามแล้วเจอกูห้องน้ำแน่แล้วกูก็บอกมานะกดถอนกดถอนเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวจดชื่อนะเฮ้ยอาจารย์มาสมัครนักเรียนเคารพสวัสดีครับแล้วครูครับพี่รถรอชื่อพ่อครับชื่อพ่อมันชื่อแปลกเลยพ่อมันชื่อแปลกมากเลยครูครับพี่รถรอชื่อครูครับคันยังชอบพ่อมากเลยชอบมากวัดวัดแต่ว่าแล้วมึงกูดีใจมากกูไม่เป็นหัวหน้าห้องแบบนี้กูจะอิเล็กเกคาแต่กูไม่เป็นคนอย่างนี้ด้วยนี่ไงมึงนั่งคุยอยู่ใหญ่ไว้ใหญ่ก็ไม่เคยเป็นหัวหน้าอุ้ยแต่ภาพภาพมาเลยมันจะมีมันจะมีส่วนใหญ่เราจะฟีลว่าเขากลัวเขาแค่ต้องการแบบให้มันเป็นระเบียบตามที่ได้รับมอบหมายมาแล้วเขาเลขอะไรวะเฮ้ยก็ต้องรู้เฮ้ยกูมีเลขในหัวเลยนะเขาเคยพิเศษมาแล้วนะขายป๊อกมีเดียวเลยพี่ชายแสนสักโดนหมดเลยไม่แน่แช่พร้อมโอเคเอ็กซ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิโปทายฉันทาสิริวะวันนี้จะมาทดลองให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายของหนูค่ะโคตรเหมือนเลยท่าที่หนึ่งนะคะให้เพื่อนๆชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนแล้วก็ชูมือขึ้นบกไปมาชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบกไปมาการแข้งขึ้นแล้วลงพับมือขึ้นมาไปรอบตัวครับไอ้ป๊อปปี้ตอนเด็กมันต้องมีป๊อปปี้ตัวแน่ๆเลยเชียวนักแสดงพร้อมแอคชั่นสวัสดีครับผมเด็กชายนะคุณเทเช้าทาสีครับผมจะมาพรีเซนต์เป็นเรื่องลูกน้ำยุงลายครับอาจารย์
ว่าวิวัฒนาการของมันเนี่ยมันจะเป็นยุงนะฮะไปบินวางไข่ในน้ำนะครับพอวางไข่น้ำแล้วมันจะออกมาจากไข่มันเป็นแบบตัวลูกน้ำกุ๊กกักนี่นะครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆแบบว่าเติบโตขึ้นมาเป็นยุงครับผมพอเป็นยุงเนี่ยเราสามารถไปช้อนไม่ได้ผมเคยไปช้อนมามีตัวอย่างด้วยนะฮะเดี๋ยวโอ้โหอันนี้สมมุติว่ามันมีอยู่นะฮะเพราะว่าผมหาของจริงตอนนี้ไม่ทันตัวอย่างที่เลยสมมุติมันมีอยู่มันเนี่ยมันว่ายอยู่ครับแล้วก็ถ้าเราเก็บมันไว้ในขวดอย่างเงี้ย7วันเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นยุงในนี้เลยครับครับผมนี่ก็คือวิวัฒนาการของลูกน้ำยุงลายนะครับอาจารย์ครับผมครับครับตอนเด็กๆเวลาผมออกไปนั่งทำตัวหน้าห้องทำยิ้มจริงอ่ะสวัสดีครับผมแล้วคุณเจ้าทาสีครับเจ้าทาสีครับเจ้าทาสีครับคุณไปยิ้มสายใจไม่แล้วตอนเด็กๆก็จะอีกคนนึงแล้วเด็กๆไม่กล้าเสยเลยกูแบบหรือว่าผมไปยิ้มโยงแต่โอ้โหท่านี้อีกแล้วนักแสดงพร้อมแอนแอคชั่นสวัสดีครับเคยอันนี้ร้องไม่เคยเลยอ่ะมาไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่ดูแลโอ้ยเก่งจริงๆเลยโอ้ยสบา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 ยนะสบายสบายนะมือซ้ายโดนอะไรมือซ้ายโดนอะไรสบายสบายนะเดี๋ยวมือซ้ายโดนอะไรพอดีพี่เช็คเฮ้ยมือขวามือขวาป้าโอ้ยเดี๋ยวผมจะฟ้องอาจารย์เพลงมานะค่อยๆเต้นตามพี่นะเริ่มจากช้าๆก่อนก็ได้นะ1 2 3และ4 5 6 7และ8แล้วนะ1เฮ้ย1เฮ้ย2 3และ4 5 6 7และ8พี่ทำไม่ทันน้อง3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8ครับครับครับโอ้ยน้องเป็นตัวนี่หว่าไม่น้องเป็นปลายคุณรู้ว่าลำกระบอกชิงจมทุ่งก้าวอ่ะโอ้ผมทุกคนนะเดี๋ยวจิ๋วไม่ชัดเพราะว่าจิ๋วไม่มีความรู้อะไรในสมองแต่เบิร์นก็ชัดอยู่นะแต่คาแรคเตอร์จิ๋วค่อนข้างชัดใช่ใช่ใช่เรื่องชอยเนี่ยมันก็มีไม่กี่เบิร์นแล้วใหญ่กว่าปกติด้วยแต่พี่ห้องเนี่ยจะฉีกพี่ห้องกับต้นกล้านี่มึงอย่าพูดก็ทวีคูณคือผมอ่ะรู้สึกว่าใหญ่ของพี่ห้องอ่ะมันใหญ่ได้กว่านี้อีกแล้วไงเหรอก็เลยทำให้ผมคิดว่าพี่ห้องเนี่ยไม่น่าจะเบิร์ดเอ็มใหญ่กว่าเมื่อกี้ก็ตายแล้วนะเมื่อกี้คือโยนคนก็เป็นบนฟ้ามึงต้องเข้าใจว่ากูเนี่ยแก่แล้วแล้วหลังกูก็ไม่ค่อยดีแต่ถือว่ามีลุ้นแต่ถือว่ามีลุ้นนะทวีคูณนะไม่อ้าวอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคุณถ้าแม่เขามีคุณอยู่จะขอจับกับต้นกล้าเลยนะเอาล่ะแปลว่าต้นกล้าต้องเลือกชูมือแรงใช่เพราะพี่จิ๋วก็ชูมือแรงก็ใจอ่ะอาจจะด้วยแบบคาแรคเตอร์ตอนหลังมีเรื่องขึ้นตอนพี่วัดกับพี่เจงเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีลุ้นถ้าจริงกูเดานะพี่ว่าพี่วัดน้อยกว่ากูเออคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเหมือนกันกูว่าไอ้เนี่ยไอ้เจงดูใกล้กันมากกว่าถ้าจะให้จับจริงๆเนี่ยมันอยู่แต่อยู่ที่ว่ามันจะเกินหนึ่งไหมกูคิดว่ามันอาจจะไม่เป๊ะแต่มันใกล้เคียงแหละมีโอกาสที่มันจะเกินบวกลบเกินนี่แหละสีสันงานผมจับพี่จิ๋วดีกว่าเห็นใจว่ะเอ้ยไม่ทวีคูณไปไม่ได้ไงวะเฮ้ยนี่มันนิวห้องกูต้องมีสติบ้างอะไรบ้างแหละแหมเล่นมันหลายเกมละเอาแม่เจงเอาไหมเล่าดิกูไม่จับโอเคพี่วันพี่ห้องไม่ได้จับนิ่งไปวางคะแนนจับเพื่อนพี่ต้นกล้ากับพี่จิ๋วก่อน3 2 1นะครับโอเค8กับ8โโอ้โหได้ถือว่าดีกว่าได้ดูพี่จ้องกับพี่เจง3 2 1เจอครับ6 6กับ5แล้วตรงนี้มาดีนะมาดีตรงดีพี่วัดโอ้ยโอ้โหรู้แล้วรู้ว่าเล็กแต่ว่าไม่รู้ว่าขนาด1เลยกูไม่ได้แพ้1อ่ะขอรวมการ์ดหน่อยครับถ้าท่านได้สีเหลืองนะครับแอบกินขนมในห้องเรียนครับโอ้โหถ้าท่านได้สีฟ้านะครับต่อแถวตรวจทรงผมโอ้โหตอนเช้าตอนเช้าก่อนห้องเรียนอันนี้ก็น่าจะทั้งหญิงทั้งชายหลังเข้าธงชาติอะไรอย่างงี้ว้าวถ้าท่านได้สีแดงคือวันเกรดออกอารมณ์ที่ไปดูเกตหรืออาจารย์ประกาศในห้องก็ได้แล้วแต่กูจำได้วันดูเกตกูตอนนั้นกูอยู่ในโรงแล้วเพื่อนดูให้เหรอไปดูFinding Nemoมึงไปดูปกติดูเกตใช่ดูเกตนี่มันยังไงนะปกติเฮ้ยเอองั้นเจงก่อนเลยอ้าวพูดก่อนไงใช่กำลังไปแล้วรู้ว่าเออใครเป็นคนพูดก่อนมึงเป็นนักเรียนญี่ปุ่นมันจะมีหมวกมีเมืองเราผมยาวไงอ๋อปกปิดผมเออปกปิดไว้ไม่ให้อาจารย์เห็นจะเห็นเต็มหมดแล้วหน้าเลยผมอ่ะกล้องสปีดแอคชั่น
บางทีไม่อ่านเลยทำได้ครั้งแรกดีใจว่ะสุดยอดไปเลยโทรหาแม่โทรหลวงมาม้าม้าผมได้เกรด4.00เลยครับม้าโอ้โหอย่าลืมให้ค่าขนมพิเศษด้วยนะครับม้าเดี๋ยววันนี้ว่าจะพาเพื่อนไปเลี้ยงหมูท้าครับการตลาดครับเออการตลาดถ้าจุดเป็นเพื่อนนี่ก็คือสบายแล้วสบายแล้วขอบคุณขอบคุณกินหมูฟรีอ่ะจะรักไปไปพร้อมกล้องสปีดแอนแอคตันจะไปจับทันยังไม่เคี้ยวยังไม่ค่อยเคี้ยวเนี่ยต้องเคี้ยวเพิ่งเสร็จแล้วเคี้ยวด้วยอร่อยอร่อยข้างหน้าอร่อยแล้วคัดไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินออกไปทำอย่างนี้เคยไม่เป็นเรื่องจริงเออแต่พี่นึกไม่ออกเลยว่ากินขนมในห้องอ่ะไม่เคยหรอไม่เคยว่ะไม่วะไม่อยู่ในห้องพี่วันพร้อมพร้อมกล้องสปีดแอคตันชิบหายโอ้โหเฮ้ยแม่งตัวแต่เช้าเลยเหรอวะโอ้โหเฮ้ยปิดเธอแป๊บเดียวมันยาวขนาดนี้วะบอกแล้วบอกกับตัวเองแล้วบอกให้ไปตัดก่อนตัดก่อนโอ้โหเฮ้ยแม่งเอาข้างซ้ายกูแน่เลยครับอย่าเอาข้างขวาเฮ้ยเฮ้ยไก่แล้วไก่ถึงแล้วเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูต่อเท้าท้ายก่อนมึงไปก่อนเลยเออดูก่อนเฮ้ยเพื่อนไปก่อนเฮ้ยเพื่อนผมรอดเฮ้ยอย่างนั้นยังรอดอีกเหรอวะไอ้ชี้อ่ะโอ้โหขนาดนั้นรอดกูก็ต้องรอดอีกวะมาเลยครับนี่รอดแล้วจำได้เลยต้องยืนคอยยาวๆแบบนั้นก็ดีพี่ห้องพร้อมพร้อมครับแอคตันไอ้ยืนจังได้สี่เฮ้ยนี่มึงดูดิมึงแรงกูดิมึงแรงกูเฮียได้ไงกูหวานได้เรานะอ่านแล้วไอ้เจ๊งได้สี่โอ้โหไอ้บ้าโอ้ยฝนตกแน่เลยมึงดูหูแม่งมาเลยแม่งมาเลยหูเปียงเฮ้ยเจ๊งได้สี่วันนี้หมูกระทะเว้ยไปกินข้าวกันเลยดูของมึงยังโอ้โหไม่เป็นไรแดกฟรีไม่สนใจอ่ะพี่จอมพร้อมครับกล้องสปีดเอ็นแอคตันยากรอพักเที่ยงไว้เฮียมันรอไม่ได้รอไม่ได้คันจมูกค่ะคันจมูกหน่อยนึงค่ะช่วยเสียงลื่นของทอดซะด้วยคันกูละสงสารฟันคุดมึงจริงเลยแอคตันเฮ้ยน้องปีหนึ่งมานี่ดิมานี่ดิใครให้ทำผมทรงนี้ใครวะมาเถอะมาเถอะมานี่นั่งดูดูไว้นะทุกคนดูไว้นะพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไว้ผมทรงนี้ขอแว็กหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันมีที่ไหนวะเองไปเถอะนี่วันหลังนะถ้าเซตไม่สวยนะไม่ต้องเซตเข้าใจไหมคุณต้องทำไฮไลท์ใช่ไหมมามามันไม่เป็นระเบียบมามาไฮไลท์มาไฮไลท์ไม่พอขอฟอยหน่อยขอฟอยโอ้โหเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเลยเรียนที่ไหนเนี่ยทำสีผมใส่ฟอยใช่ไหม
รอ1ชั่วโมงไม่รู้เลยที่ไหนกูอยากไปอยู่แล้วนี่ครับโอ้โหแต่ว่าชอบทางด้านเออใช่คณะมึงต้องว่างมากอ่ะว่างถ้าคณะเนี้ยว่างเอาก่อนอื่นเลยกูว่ากูโดดเดี่ยวเฮ้ยไม่แน่นะรอใช่เนี่ยผมคิดอยู่เหมือนกันว่าพี่วัดพี่ห้องนะเราได้โดดไปด้วยกันเป็นคู่ผมไม่รู้ว่าผมเล่นตรงเบอร์มันที่ไหนเออกูจับมึงได้อ่ะพี่จอมพี่จิ๋วว่าไงคิดว่าไม่คิดว่าจิ๋วเบากว่ากูว่าตายแล้วกูโดดเดี่ยวมึงอ่ะต้องกล้าไม่กล้าไม่คิดว่าคิดว่าไม่คือคิดว่าต้องกล้าใหญ่กว่าใช่พอเห็นว่ามันเกินมนุษย์อ่ะเออซิที่เลือกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันดีเออใช่เล่นต้นกล้ามันมักจะแบบเออใช่ๆอ้าวถ้างั้นแปลว่าต้องกล้าพี่เจงเองก็อาจจะไหวนะแม่งเที่ยวใกล้มั้ยใช่ลองดูความรู้มั้ยลองๆๆพี่ห้องกับพี่วันครับก่อนเลยครับ1 2 3เฮ้ย8กับ9เย้เฮ้ยแม่นว่ะตานี้แม่นว่ะโอเคนะพี่ต้นกับพี่เจง3 2 1 7เฮ้ยจะกระเจงเนี่ยเฮ้ยสุดยอดผมรักคุณผมรักคุณผมคนเดียว4แต้มแล้วนะเฮ้ยทีมเราสุดยอดเลยนะไม่มีแต้มลบเลยนะธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะพี่จองอ่ะผม6เออกลางกลางโอ้โหแต่ก็1จริงไม่เออคือมันแล้วแต่ว่า1มุมไหนได้ได้ถ้าแอคชั่นน้อยได้เลยใช่ก็มันกินน้อยมันมีไม่ได้หรอมันเป็นหนึ่งคืออะไรนี่ขนาดคำขนาดของเล่นความเร็วนี่ความเร็วนี่เบอร์8เบอร์8ครับเฉียดป่ะคนเราเนี่ยครับผลงานก็ดีมากยังไม่มีลบนะครับยอดเลยต้องกล้าคนเดียวไป4แต้มอ่ะเออเพอร์เฟค2โอ้โหเก่งจริงอ่ะถ้าท่านได้สีเหลืองนะครับแอบเข้าห้องเรียนสายเคยมั้ยเคยมั้ยมันจะมีทั้งความเกรงใจทั้งความหลบความผิดถ้าท่านได้สีฟ้าอุ้ยนี่ชอบจังเลยตัวแทนเชิญธงโอ้โหเคยเป็นกันมั้ยความฝันของวัยเด็กเคยจูนอยากเป็นแม่เคยแต่ไม่เคยได้เจอต้องเป็นเด็กดีประมาณนึงก็จะให้แบบเด็กดูมีศีลธรรมนิดนึงเป็นพี่เหรอกูนี่แหละว้าวถ้าท่านได้สีแดงตัวแทนประกวดมารยาทโอ้ยกูรอดูสิโปรไทยเลยกูเคยเป็นกันมั้ยล่ะเนี่ยโปรไทยก็ไม่เคยเลยอยากเห็นไงกูอยากเห็นเลยกราพร้อมไหมพร้อมเอ้ยเดี๋ยวนะพี่วัดก่อนละกันได้ครับพร้อมครับกล้องสปีดแอนด์แอคชั่นจะบุกบ้าจะบุกบ้าจะถงเหรอวะโอ้โหว่ามาย่านเสียตัวนี้แอบอย่างเงี้ยมึงเชิญถงไหนเนี่ยย้อนไปย้อนไปไม่เอาที่หญิงนี่แหละเฮ้ยมารยาทหรือเปล่าไม่ใช่โทรมารยาทงามเหมือนแทนมารยาทโอ้โหวัตถุกิจิโมโนโไอ้เชี่ยจะว่าน้อยก็น้อยชิบหายว่าเยอะก็เยอะนะเออแต่ว่าใหญ่โอ้โหใหญ่แข็งพร้อมโอ้โหดูท่ากล้องตะปีดแอคจัดโอ้โหใหญ่ตัวเข้ามายืนโต๊ะอยู่ข้างประตูสิบปอนด์ไทยสวัสดีค่ะไปไหนมาที่แตกคลาสสิกโอ้โหโอ้โหเด็กชายเจงมารยาทงามกล้องตะปีดแอนแอคชั่นโอ้โหทำอะไรทำอะไรนะถูกเยอะประเทศรวมเลือดเนื้อชาติเชื่อไทยเป็นประชาไอ้พุทธต้องฉันเสร็จแล้วเลยจบเลยมึงประเทศแล้วมึงจะ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 
ะว่าขึ้นให้แล้วแบบคนอื่นร้องกันต่อไม่ใช่เชิญธงเชิญจรวดผมเป็นผู้กินเลยเสามันสูงเสาเรียนมันต้องแบบเตรียมการพร้อมพร้อมครับแอนให้มึงกินข้าวยังวะชวนคุยอ๋อเหรออุ๊ยเยี่ยมอย่าขำดิอย่าชวนคุยอย่าชวนปึ้งจะชวนเขาคุยกินข้าวยังไม่ได้พูดไม่ได้อย่าชวนคุยเรื่องเรียนทำอะไรวะไม่เหรอเอาจริงอ่ะเฮ้ยไปไปไปตีวันนี้ตีได้ได้ตีดอกแล้วมั้งเฮ้ยเพลงจบละครับเออมึงคิดว่าตีอะไรนะตีดอกแรกตีอื่นอ่ะไม่รู้ตีสี่อยู่ในตีสี่พี่จอมไปร่ำครับกล้องตะปีดแอนเอ๊ะไอ้เหี้ยทั้งโรงเรียนมีเป็นพันมึงกับกูต้องมาเชิญธงจ้างใช้อะไรเลือกวะไอ้เหี้ยคิดดูมึงกับกูเนี่ยโอ้ไอ้บ้าเอ้ยแกมาไอ้เหี้ยมึงจะรีบไปไหนล่ะไอ้บ้าเอ้ยมึงไอ้เหี้ยฟังเพลงด้วยฟังเพลงด้วยใจเย็นๆดิเพลงมันยังไม่จบท่อนหนึ่งมึงจะเชิญจนจะถึงยอดเสาอยู่ได้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคมึงจะดีใจทำไมล่ะมึงดีใจจะมีอะไรมึงต้องดีใจมันต้องเป็นตัวแทนต้องแบบว่าดูดีจะดีใจหาป้ามึงไงวะพอแล้วอยู่นิ่งอยู่นิ่งเดี๋ยวสวดมนต์ต่อสวดมนต์ต่อครับพร้อมครับ and action โอ้โหแค่9เดียวปากไม้ปากไม้ธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคุณนึกว่าเทปมาตลอดเลยนะมึงกับกลัวพอได้อยู่นะของพี่วัดเนี่ยของพี่มันไม่ใหญ่เลยมันใหญ่ยากมากใหญ่เลยก็เล็กเลยอ่ะผมว่าพี่วัดต้องเป็นคนเลือกเว้ยเออเลือกเออพี่รู้ไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีใครไม่มีอ่ะผมไม่เลือกใครแต่กลัวมึงได้อยู่นะกลัวนะได้ผมเลือกพี่ที่รักที่รักก็กลางก็คือพี่ต้นกล้าจะคู่กับพี่จ๊อบมาเอาก่อนเลยพี่จ๊อบพี่ต้น3 2 1 7แต่ว่าครั้งนี้ทีมกูไม่พลาดเลยอย่างนี้นะคะแนนมันจะเลยทั้งหมดที่เราเคยทำสถิติโลกใช่ประวัติศาสตร์คะแนนอยู่ที่กูละใช่กดดันไร้สัตว์ที่เราแล้วแหละเออพี่ห้องพี่เจง3 2 1 9เรียกซีนเดียว4แต้มมาเจอพีทนะครับโอ้พีทไม่เก็บ4นะเหี้ยโอ้พีทนะพีทไม่ห้องเท่าไหร่ละกี่ร้อย9ครับอยากดูของจิ๋วพี่วัดเออดูพี่วัด1 2 2 2เฮ้ยโอ้ยิ้มเหี้ยเหี้ยโคตรเลยเพอร์เฟคเลขชนแบบ2 2แต้มหมดเลย3คู่เพิ่มเลย3คู่เพิ่มจริงไอ้เหี้ยได้ยินแล้วได้ยินเสียงกูบอกว่าจิ๋วเล่นเกินแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกินขนาดนี้นี่ซีนสุดท้ายแล้วซีนสุดท้ายเหมือนเดิมเราจะเล่นเป็นคู่อันนี้พี่จอร์แรนดอมมาไม่มีโกงกันไม่มีเซตไม่มีเลือกเลขเราแค่เอาแดงๆฟ้าๆเหลืองๆให้รู้ทีมใช่ใช่ใช่ซีนมันจะได้ลงพอดีฉะนั้นเชิญเลือกครับอ่ะถ้าเกิดว่าคู่ท่านได้สีเหลืองนะครับเข้าห้องปกครองมีคนเป็นครูก็ได้ผู้ปกครองก็ได้เออเป็นพ่อเป็นแม่มากับเด็กก็ได้ใช่หมด
ถ้าท่านได้สีฟ้านะครับประกวดดาวเดือนรอบสุดท้ายประกวดโชว์ก็ได้นะโชว์ก็สามารถมีเองถ้าท่านได้สีแดงเรียกพบผู้ปกครองเฮ้ยมันคล้ายๆกันกับพ่อปกครองเราควรที่จะเอาปกครองแยกออกจากกันฉะนั้นขอสีแดงครับนะพร้อมพร้อมสปีดแอนด์แอคชั่นสวัสดีครับเอ้ยผู้ปกครองมายังมาครับไหนอยู่ไหนคนไหนมันมาหลายคนด้วยคนไหนคนไหนให้คุณแม่มาครับไหนคนไหนอ่ะคุณแม่ครับนี่ครับเอาคุณแม่เชิญคุณแม่เชิญ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 ทำไมต้องเรียกคุณแม่ผมมาด้วยครับคุณไม่ต้องพูดเงียบๆเลยเดี๋ยวผมคุยกับแม่คุณครับคุณแม่เชิญนั่งก่อนนั่งนั่งเลยนั่งเลยคุณแม่รู้คุณแม่รู้พอจะรู้กิติศักดิ์ลูกชายไหมรู้ตลอดอยู่บ้านสนิทกันไหมเนี่ยคุยกันบ้างไหมเนี่ยคุณแม่มารับทุกวันเลยครับลูกชายคุณทำผิดกดโรงเรียนเนี่ยคุณรู้ไหมผมทำอะไรผิดครับปีนต้นกล้วยหลังโรงเรียนเมื่อวานปีนทำไมเขาปีนต้นกล้วยมันไหนลูกบอลมันไปค้างเฉยๆมันอันตรายไหมเอาผมถามมันอันตรายไหมวิธีอื่นมีเยอะแยะคุณเอาไม้มาเขี่ยคุณไปมาครับขับมามามาคุณไม่รับผิดผมให้คุณแม่ลองไปตีนต้นกล้วยดูแล้วถ้าคุณแม่ตกลงมาผมไม่รับผิดชอบอ่ะเอ้าแม่ผมปีนไม่ได้แม่ผมแก่แล้วก็นั่นไงมันต่างกันตรงไหนกับคุณไปปีนมันอันตรายคุณตกลงมาโรงเรียนผมเสียชื่อผมอยากได้ลูกบอลอ่ะผมอยู่ทั้งคนคุณมาเรียกผมสิโอ้โหตายคุณแม่คุณแม่ต้องดูแลลูกหน่อยนะเอาไม่งั้นผมโอแย่จากนี้แย่ทั้งโรงเรียนแย่แย่คุณต้องโดนทำโทษพักการเรียนโอ้ยแม่ต้องกล้วยนะพักการเรียนไปเลยเจ็ดเทอมเอาดิผมเอาใบสำคัญไม่เซ็นมาม่าเปลี่ยนโรงเรียนดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปไหนไม่ได้โรงเรียนผมไม่มีมาตรการให้นักเรียนออกกลางคันอยากออกแล้วคุณออกกลางคันโรงเรียนผมเสียชื่อเจ็ดเทอมก็ต้องสามใครก็เรียนสามปีรับมือได้ดีปล่อยที่นี่นั่งปุ๊บไอ้นี่ต้องเป็นโอ้ยคุณแม่รู้ร่างรู้ยาวมากข้อที่ที่สองขอสีน้ำเงินแล้วกันเออใช่ปกครองปกครองนี่ไงพี่จิ๋วพี่คงจะรู้นะว่าพี่จะเป็นตัวไหนแดงพร้อมกล้องตะปีดแอนแอคตันปึ้งเลยโอ้ยตึ้งเลยโอ้โหกันซะหน่อยมันเปิดงานอะไรวะตอนประกวดชอบเลยอาารามเทพเล่นกล้องเล่นกล้องเล่นกล้องโอ้โหสวัสดีครับผมวัฒชัยตรีเดชาจากสาขาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ความสามารถพิเศษของผมนั้นขี่จักรยานปล่อยมือกดสวิตช์เปิดปิดห้องน้ำและล้างจานให้แม่ทุกเช้าครับล้างจานนี่เขาเก็บกดจริงนะสาววันดีค่ะดิฉันนางสาวโปรไทยชื่อทาเซอร์วะมาจากคณะอะไรนะคนละคณะกันก็ได้มาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาแบริเทนเซนตอนนี้อยู่ชั้นปีที่1ค่ะความสามารถพิเศษร้องเพลงค่ะขอเป็นเพลงคู่ได้ไหมครับฟังเพลงรักไม่ใช่รักไม่ใช่ดวงดาวที่เผาแสงใจร้อนแดงครับแสงอาทิตย์ส่องรักไม่ใช่ทางผ่านจับจองไปไปต่อจบกันนักแสดงพร้อม3 2 แอ็ง
รู้ไหมว่าเองทำอะไรมึงทำอะไรกูกูพี่มึงเนี่ยกูต้องเข้าห้องปกครองกับกูเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่เคิร์ฟไม่เคิร์ฟแล้วไหนบอกว่าแบบให้แม่เรียกพี่ให้เรียกพี่ฝึกสอนไม่เหรอไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นครูไม่ได้แต่สวัสดีครับต้องขอโทษแทนน้องชายของผมนะครับเพราะว่าเขาได้น้ำถอยจริงเขาโตมาพร้อมกับกึ่งอ่างไร้บ้านแล้วครับคือจะให้ผมพูดก็เศร้าครับที่บ้านเราทำลงอื่นครับเขาจริงด้วยปกติตกกลางคืนก็จะมีเสียงอื่นก็จะร้องวีรกรรมครั้งนี้คืออะไรครับอ๋อแล้วทำไมเขาไปทำอย่างนั้นนะครับตอบอาจารย์ที่ทำไมไปทำอย่างนั้นอ่ะอยากมันเป็นสัญชาตญาณดิบอะครับผมเข้าใจนะครับว่าปกติเวลามีแมลงสาบเข้ามาในห้องเนี่ยคนที่เป็นอึ่งอ่างเขาก็จะทันทีผมก็ใจว่ามันทำให้คนอื่นในห้องเนี่ยพูดอะไรการคือจะเอาอะไรก็พอเดี๋ยววะคือแบบทำแค่นี้คือต้องเรียกมาวุ่นวายแล้วพี่ก็พูดตามไม่รู้เรื่องเลยจางก็รู้จางก็สอนเข้ามาปะก็สติไม่ค่อยดีปะก็คุยกันตรงๆดิเรียกมาทำไมอ่ะใครสติไม่ดีวะก็แค่นั้นก็แค่นั้นอึ่งอะไรของมึงอาจารย์บอกไม่อึ่งอะไรอะไรมึงกินยาปะเนี่ยไม่ได้กินยาเนี่ยมึงก็บอกให้มึงกินยาไงมึงไม่กินยาวันน่ะมันเป็นอย่างนี้ขอโทษจางเดี๋ยวผมพาพี่กลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรจางก็เรียกโทรเรียกผมแล้วกันครับถ้าเขาไปทำอะไรแบบว่าวุ่นวายหรือไปพูดอะไรเพ้อเจ้ออีกจางก็เรียกผมแล้วกันครับขอโทษจริงจังขอโทษจริงครับไปพี่กลับบ้านนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไหวไม่ไหวพี่วันเกือบขาดใจโอ้โหโอ้ยไม่ไหวจริงพี่ห้องนี้น้อยนะแต่ใหญ่ขี้ผายเลยโอเคส่วนพี่ต้นกาก็ค่อนข้างแฟลตนะถ้าจะให้จับก็ต้องมีแต่จิ๋วแต่จะจับไหมจิ๋วว่าจิ๋วก็ได้แค่แปะต้นกาน่าจะได้น่าจะเป็นไปได้อาจจะปิ้นเพราะเต้นพูดถึงเจงกับพี่ห้องก็เป็นไปได้นะเออถ้าเป็นกูตีความว่าพี่ห้องพอกับเจงใช่ไหมใช่เป็นมนุษย์กันทั้งคู่อ่ะใช่นี่คือไม่นับเต้นใช่ไหมไอ้เต้นนี่คือโอเวอร์ไปเจงกับเราเป็นไปได้จริงเหรอจริงแต่พี่ว่างั้นผมก็ลองดูก็ได้นี่อยู่ในการตัดสินใจของต้นกล้าแล้วว่าจะทำแบบว่าพิสูจน์ความจริงวงการบันเทิงไทยต้องพี่ต้นกับพี่วันก่อน3 2 14 5เฮ้ยใหญ่เลยงั้นพี่เจงพี่ห้องนะครับ3 2 1 3 4เฮ้ยโหก็จะเอาต้นกล้าแต่เห็นว่าพี่วันก็ทีมเดียวกันก็จะจับไปโอเคโอเคเฮ้ยบวกก็เลยได้บวกถ้าจ๊อบกับจิ๋วไม่พลาดแต่ว่าเทปนี้ไม่มีติดลบเลยเทปนี้ไม่ได้กดดันเฮ้ยฉันจะเก่งเกินไปแล้ววะเออน่ากลัวมากเลยนะเมื่อที่มาก2 1เฮ้ยจุดสูงสุดของรายการนี้ใช่ไหมถ้าเอาทุกทีมรวมกันใช่โหดมากนะไม่มีลบเลยฮะไม่มีเลยทวีคูณใช่คือเที่ยวโหดว่ะเที่ยวไม่เหมือนไม่ได้แข่งกันอ่ะช่วยใช่โอ้โหเทปที่ดีว่ะเดี๋ยวเราจะมีโบนัสซีนในระหว่างที่เรารอสรุปผลใช่รอคะแนนเนี่ยเราเลยจะมีแบบหนังเข้าโรงแล้วตอนจบมีโบนัสซีนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางกยศนะครับทางกยศฝากเรื่องมาประชาสัมพันธ์กยศเนี่ยคือกองทุนหมุนเวียนที่เราจะเรียนแต่ว่าเราอาจจะไม่ไหวกับค่าเทอมใช่เราสามารถกู้ยืมกยศได้พอเราเรียนจบปุ๊บเริ่มทำงานเราก็ชำระคืนพอชำระคืนเงินก็จะหมุนเวียนไปหารุ่นน้องอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ซึ่งที่ผ่านมาถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยจะค่อนข้างเช็คยากต้องไปเดินเรื่องธนาคารเช็คนี่หมายถึงว่ายอดเราค้างชำระอยู่เท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้นะครับกยศออกแอปพลิเคชันชื่อว่ากยศConnect. มีทั้ง iOS แล้วก็ Android หรือแม้กระทั่งว่าเข้าเว็บไซต์ก็ได้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยจะมี data เดียวกันสามารถเช็คได้แบบ real time แล้วตอนนี้ว่าโอเคเราจะจัดการข้อมูลต่างๆของเรายังไงตรวจสอบว่าเรามียอดต้องชำระหรือเปล่าหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ในแอปมีหมดและในเว็บไซต์มีครบทุกอย่างซึ่งการชำระเงินเนี่ยยุคนี้คือง่ายมากแล้วแอปพลิเคชันแบงกิ้งได้หมดได้ทุกธนาคารเลยใช่คือมันสะดวกมันไม่เหมือนยุคก่อนแล้วฉะนั้นง่ายมากๆถ้าเป็นไปได้5กรกฎาคมนี้ก็เนี่ยได้ทุกช่องทางครับทุกวันนี้สะดวกสบายมากอยากจะเชิญชวนให้พี่ๆเนี่ยที่เรียนจบไปแล้วเอ้ย
บางทีเราลืมลืมใช่มันมีอาการลืมได้การที่เราชำระเงินคืนเนี่ยก็เหมือนกับการส่งต่อโอกาสเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยแคชโฟลว์มันเป็นอย่างนี้มันมีเงินตรงกลางโอเคอยู่ไปเรียนอยู่ไปเรียนอยู่สร้างชีวิตโอเคอยู่เอาเงินกลับมาโยนกองกลางโยนเงินกองกลางส่งต่อให้รุ่นน้องส่งเป็นทอดๆสร้างการศึกษาไปได้เรื่อยๆการเปลี่ยนโอกาสให้แก่กันใช่ใช่วันนี้เราเลยมีซีนพิเศษจากทางกยศเป็นคู่ดีกว่าเป็นคู่ดีกว่าจัดให้ทางกยศมาอันนี้เขาคิดโจทย์ให้เราเลยนะตกลงเฮ้ยจริงเหรอเขาคิดโจทย์ให้กยศเลยจัดไปจัดไปพี่จอนเหมือนเดิมจะแรนดอมเลขแต่ว่าจะให้มีสีสามสีอย่างละสองใบถ้าได้สีเหลืองรุ่นน้องดีใจได้รับโอกาสทางการศึกษาหลังรุ่นพี่ชำระเงินกยศถ้าท่านได้สีฟ้ารุ่นน้องขอให้พี่มาชำระเงินกยศส่วนสีแดงครับก็คือรุ่นน้องได้รับผลกระทบจากที่รุ่นพี่ไม่มาชำระเงินกยศร้องห่มร้องไห้แล้วแต่จะขอโอกาสในการเรียนใช่สีเหลืองก่อนเหลืองครับเหลืองก่อนเหลืองครับโอ้โหเอามึงลุกให้กูอ๋อมาใครอ่ะครับเหลืองเอ้าครับสองขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดีใจมากเลยที่พี่มาชำระเงินน้องๆเป็นไงบ้างผมก็ดีใจครับที่น้องดีใจอ่ะที่พี่ชำระเงินคืนให้กยศน้องจะไปแบบไปเรียนอะไรต่อนะเดี๋ยวไปเรียนพูดครับการพูดครับพูดหรือทูดพูดครับพูดเป็น art of speaking ครับอืมพูดไม่เก่งเลยครับขอบคุณพี่มากครับได้เลยไม่เป็นไรพี่ดีใจเลยขอบคุณพี่เจ๋งมากครับที่ดีดีมากนะพูดเยอะเลยชำระเงินคืนให้กับกยศพูดไปพูดไปทางผมที่เป็นเด็กด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสได้เรียนต่อไปครับผมดีใจบ้านผมจนมากครับคุณแม่ก็ขายแต่ขนมถ้วยมาตลอดผมเองก็ขอบคุณครับดีจริงครับพี่เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วน้องเด็กร้องอะไรก็บอกพี่นะไอ้ที่ตอนแรกว่าอย่างนี้ตอนแรกอยากจะเข้าไปดีใจเหมือนกันว่ากูได้รับโอกาสพอมันไปน้องก็พวกเป็นพี่ก็ได้ก็เป็นพี่แล้วกันดีใจที่ผมดีใจที่ผมมาชำระเงินให้น้องนะเก่งมากเก่งมากถ้าเป็นมึงสมัยก่อนนะมึงต้องโวยวายแล้วได้แต่ตอนนี้ถือว่าดีแล้วดีขับรถอย่างไวโอ้โหต้นไม้เสียงไม่เปลี่ยนเก่งเก่งสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าครับต้องตะปีดแอนเอ็กเรียกกูมาไหมตับครับพี่จ๊อบครับพี่จ๊อบพี่จ๊อบไปชำระเงินหรือยังครับพี่จ๊อบชำระเงินหรือยังครับชำระค่าอะไรวะโอ้เนี่ยพี่จ๊อบไม่ติดตามตัวเองอ่ะเพราะพี่เรียนทุกวันเนี้ยพี่ใช้เงินที่ไหนเรียนอย่าบอกว่าเงินพ่อแม่นะพ่อแม่เราไม่มีเงินนะก็ได้แหละก็ของกยศไงเอ้าก็นั่นไงทำไมที่จ๊อบไม่ชำระเงินคืนเขาล่ะครับยังไม่ต้องรีบมั้งอืมเนี่ยคิดอย่างเงี้ยรับผมอ่ะชนรุ่นหลังอ่ะอยากเรียนหนังสือเดี๋ยวแต่ชนเขาได้ใช้คำว่าอะไรนะชนรุ่นหลังเยาวชนไงเยาวชนเยาวชนรุ่นหลังเออชำระไงเจ้าหูอย่างง่ายโทรส่งโทรศัพท์มีไหมเนี่ยเราอ่ะได้เงินเขาไปอ่ะซื้อโทรศัพท์เนี่ยไม่ชำระเงินคืนเขาอ่ะแอปสิเข้าแอปกยศคอนเน็กยืมมือถือหน่อยนี่นี่เข้าเลยกยศคอนเน็กนี่ต้องกด4ทีแล้วก็เข้าไปเนี่ยเช็คได้เลยว่าต้องชำระเท่าไหร่ถ้าเช็คก่อนวันที่5นี่ดีเลยนะนี่เหรอใช่นี่แหละครับเข้าไปเลยครับเออจ่ายแล้วเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วกดไม่แล้วมันต้องธนาคารอะไรเปล่าได้โมบายแบงกิ้งก็ได้ไงได้หมดเลยได้หมดเลยกดเฮ้ยเดี๋ยวชนคนรุ่นหลังยังไงจ่ายเออเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์โทรเกือบไปรอดแล้วพี่เข้าไปพี่เป็นรุ่นพี่เหมือนกันจะเป็นรุ่นพี่ตรงเนี้ยวะตรงเนี้ยมึงแล้วรุ่นน้องได้รับผลกระทบโอ้โหดราม่าต้องตะปีดเอ๊ะอยู่ข้าวจังเลยหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าครับเราเอาไงดีครับอย่างไรดีอย่างไรอย่างไรดีหัวหน้าครับไม่ดุเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเว้ยหัวหน้าครับเราเอาไงดีรุ่นที่แล้วเนี่ยเขาไม่ยอมชำระเอื้อทีเนี่ยตอนนี้รุ่นน้องเรานี่ล้มแล้วนะไอ้เข็มปาจีนี่ปวดท้องสุดแล้วตอนนี้เดินไม่ได้นะนี่กูเรียนที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้เราเสียเข็มปาจีไปอีกแล้วนะไอ้นั่นน่ะสิมันเป็นผงกระทบถ้ามันเกิดอย่างนี้ผมปล่อยไว้ไม่ได้นะหัวหน้าเอาไงหัวหน้าต้องตัดสินใจให้ผมนะ
เอาจะไปบอกเอาเลยไหมพี่เขาชำระเงินคืนไม่งั้นเราก็ไม่มีค่าเทอมเอาไว้หัวหน้าเราต้องรีบแล้วนะไม่งั้นอิจิโกะจะตามไปคนหนึ่งอิจิโกะอิจิโกะคือใครอ่ะหัวส้มส้มอ่ะพี่หัวส้มส้มหัวส้มส้มอ่ะใช่อันนั้นก็มาโรงเรียนไม่ได้แล้วพี่เรียกครับน้องฟักทองอ๋อเนาะเรียกเขาน้องฟักทองใช่ไหมน้องฟักทองน้องฟักทองมาโรงเรียนไม่ได้เพราะไม่มีค่าเทอมเหรอใช่ไม่มีค่าเทอมคือตอนนี้น้องฟักทองต้องปลอมเป็นตุ๊กตาเสือมาโรงเรียนจะได้ไม่เสียค่าเทอมเสือเลี้ยงแล้วเกิดไอ้เหี้ยพี่ว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีเป็นทางออกเอามันเลยไหมแล้วเราจะแต่งชุดอะไรเราก็ไม่มีค่าเทอมเหมือนกันนี่เราจะต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนหรือเปล่านะข้าวสารก็หมดแล้วอ่ะพี่ไม่มีเงินเติมข้าวสารเลยพี่หิวข้าวเราต้องเอาไงกินผลกระทบนี่มันมียาวมากมากกว่านี้พี่ต้องสั่งผมแล้วตอนนี้เหลือผมคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้โอเคงั้นให้ผมทำไงต่อจัดการไงต่อขอให้น้องมิ่งบุญไปยืนรณรงค์ที่สะพานลอยให้รุ่นพี่คืนเงินได้ครับประนมมืออันนี้ผมถือกล่องไงผมถือกล่องมือถือกล่องถือกล่องมือเราถือกล่องไม่ได้เพราะว่าพี่มันไม่ต้องมีกล่องเพราะว่าพี่เขาอ่ะจะต้องชำระเงินคืนทางแอปธนาคารขอให้รุ่นพี่ชำระเงินคืนกยศ.นะคะสวัสดีค่ะไอ้ยิงกันดื้อแล้วเกินโอ้ยากอันนี้ยากอยู่แต่นึกได้เลยว่าโอเคถ้าสมมติว่ารุ่นน้องไม่มีเงินที่จะแบบหมุนเวียนมาแล้วแบบไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยเฮ้ยลำบากแล้วเขาก็ทำอะไรได้ยากในความเป็นจริงอะนะทำอะไรได้ยากด้วยที่กยศ.เป็นองค์กรใช่ก็ต้องมีเงินหมุนเวียนถ้าเกิดว่าเงินหมุนเวียนไม่พอเนี่ยมันก็ช่วยคนได้น้อยลงใช่ใช่สมมติปกติปีนึงอาจจะช่วยได้พันคนก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วเด็กหนึ่งคนเรื่องอนาคตเลยเนี่ยนึกก่อนใครเล่นอะไรบ้างเมื่อกี้ต้องนึกก่อนเนี่ยไม่เกี่ยวกับแต้มนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่เอามันล้วนๆดูยากมากกูว่ากูไม่น่าจะจับใครเล่นลึกนะเราอ่ะเล่นลึกขอหัวมันเยอะโอ้ของจิ๋วเหมือนพยายามจะเบาเออใช่ไหมพยายามรีอ้าวงั้นถ้างั้นพี่จิ๋วกับพี่ห้องผมว่าผมน้อยกว่าจิ๋วอ่ะผมก้าวเหมือนขึ้นมานิดเดียวใช่พี่เจ๋งอะไรนะYes เป็นรุ่นที่ที่มันชำระใจให้เราลองได้ลองดูพวกแม่จอบมาไม่อยู่นานเลยนะมาเป็นพี่จอบพี่ห้องแล้วก็พี่ต้องการพี่เจงครับผมพี่จอบพี่ห้องก่อนนะสามสองหนึ่งสี่หนึ่งโอ้โหจริงเหรอวะโอ้เล่นอย่างใหญ่เลยพี่ต้องพี่เจงสามสองหนึ่งปังแฮ่ไว้เฮ้ยแปดเนี่ยแล้วพี่วัดอะวัดเท่าไหร่เก้าโอ้โหไม่คิดว่าจะถึงแปดเออแปดแล้วกินโอ้โหแล้วของจิ๋วห้าใช่มันค่อยค่อยจูนเล่นแบบหิวข้าวเล่นเป็นเด็กหิวข้าวเสียงไม่น้อยเลยเจ้ากบไปโบนัสซีนครับอย่างน้อยต้องร่วมกันแสดงความยินดีอย่างแรกเลยคือน่าจะเป็นตอนที่แต้มรวมสูงที่สุดเป็นบอลการเลยแหละไม่มีลบใช่อันดับ3ได้ไป8คะแนนโอ้โหขนาดที่การอันดับ3เนี่ยสูงมากอันดับ1ตอนนี้ใช่ใช่อันดับ2 9คะแนนโอ้โหเฉียดมา1เฉียดมา1และอันดับ1แน่นอนพี่ต้นพี่ห้อง11คะแนนครับที่2 9แต้มเราก็วางนี่ใช่ป่ะจิ๋วก็ไม่น้อยอ่ะจ๊อบกับจิ๋วครับเป็นพี่โหลคะแนนไม่ต้องเสียใจหรอกเป็นพี่โหลที่เหมือนที่1ใช่สุดยอดวันนี้คะแนนเยอะมากสนุกมั้ยครั้งนี้มาแบบมีธีมหน่อยคนที่ชอบบอกว่ามันเหมือนพวกทำงานอ่ะมันขึ้นเออสนุกดีแล้วคิดว่าคอสตูมมันมีผลนะมีผลมันทำให้เราแบบให้โรเรามากขึ้นใช่มันแบบน่าจะเพิ่มโลเคชั่นด้วยเฮ้ยคือไปถ่ายเล่นพอดีไหนเราบุ๊กโอ้โหต้องนะงบเท่าไหร่ก่อนโอ้โหวันละ12โลโอ้โหแค่นั้นเองหมายถึงน้ำหนักกับล้มเป็นวันละ12โลวิ่งขนาดนั้นนะอ่ะถ้าเกิดอยากเห็นทีมอะไรหรือว่าใครมาแสดงเป็นแขกรับเชิญหรือว่าซิดอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะสนุกดีอยากเห็นพี่เล่นก็เม้นลงข้างล่างนะครับสุดท้ายขอบคุณพี่วัดกับพี่ห้องด้วยสนใจอะไรเกี่ยวกับบอร์ดเกมเชิญหาพี่วัดกิ้งก้าหาพี่วัดพี่วัดคือคนที่รู้ทุกเรื่องหรือแม้กระทั่งการสร้างบอร์ดเกมก็ตามครับผมและใครสนใจศิลปะครับอย่าลืมอาร์ตออฟฮ่องเต้นะครับผมใครสนใจละครนะคะเตรียมดูได้เลยค่ะสไปซ์สายสตองปลายปีนี้ค่ะนี่
อ่ะพี่เจงขายหน่อยของที่มีอยู่ในห้องอ่ะไอ้ของอะไรหมดแล้วหมดแล้วขายหมดแล้วห้องโล่งเลยอ่ะก็ติดตามทวิตเจงกิ๊กขาดอะไรไปเปิดไลฟ์ไปเรื่อยแล้วก็คืนพุทธวห่มด้วยนะครับแล้วก็เจสามชาด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอให้ท่านมีความสุขนะครับเจอใหม่ตอนหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะZee Fire Premium Set Twitch Wraps Up!